รั่งพาครอบครัวเที่ยวไทยเจอขโมยเงินเกือบ 200,000 แทบหมดตัวเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโลกออนไลน์ต่างช่วยกันแชร์โพสต์ของผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าคำแก้วเบียร์ที่ได้ออกมาแชร์เรื่องราวของเพื่อนชาวต่างชาติคนหนึ่งซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาเขานั้นเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยบ่อยครั้งโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตซึ่งหลังจากที่เขามีลูกแล้วนั้นเขาก็ยังได้กลับมาเที่ยวอย่างเช่นทุกครั้งก่อนที่จะมาเจอเรื่องราวที่ไม่คาดคิดว่าจะถูกขโมยเงินไปจนเกือบหมดทั้งคดีก็ยังไม่มีความคืบหน้าโดยเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนของเธอชื่อว่าอเล็กซ์เป็นชาวกรีกมาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตบ่อยครั้งมากรู้จักกันมากว่า10ปีตอนนี้มีลูกมีครอบครัวอย่างที่เห็นในภาพแต่การมาพักผ่อนในครั้งนี้ไม่ได้มีความสุขอย่างเช่นที่หวังเพิ่งมาภูเก็ตไม่ถึงเดือนแต่กลับโดนขโมยเงินไปเกือบ 4,900 ยูโรซึ่งตีเป็นเงินไทยเกือบ 200,000 บาทเหตุการณ์คืออเล็กซ์ได้มีการนำเงินสดออกมาจากห้องไปไว้ในรถเพื่อความสบายใจของเขาเนื่องจากว่ามีแม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดห้องพักอยู่บ่อยครั้งอีกทั้งตู้เซฟก็ใช้การไม่ได้เพราะเจ้าของห้องได้มีการนำกุญแจตู้เซฟไปด้วยแต่ด้วยความประมาทของเขาเองเขากลับลืมล็อกรถพอกลับมาอีกทีเพื่อที่จะเอาเงินพบว่าประตูรถถูกเปิดอยู่เขาตกใจมากมารีบเข้าไปดูเงินมันก็สายไปแล้วเงินทั้งหมดกว่า 4,900 ยูโรรวมทั้งเหรียญต่างๆถูกขโมยไปด้วยเขาช็อกและตกใจมากจึงได้มีการแจ้งกับทางเจ้าของห้องพักตำรวจและขอดูกล้องวงจรปิดแต่ยังไม่คืบหน้ากระทั่งผ่านไป2วันอเล็กซ์ส่งข้อความขอความช่วยเหลือเพราะเขามีเพื่อนคนไทยไม่มากตนไม่รู้จะทำอย่างไรจึงคิดว่าน่าจะมีแต่โลกโซเชียลเท่านั้นที่อาจจะช่วยกันแชร์ได้และหวังว่าข้อความที่ถูกแชร์ออกไปจะถึงคนที่ขโมยเงินไปให้เขาได้รู้เพราะว่าตอนนี้ครอบครัวของอเล็กซ์เดือดร้อนแค่ไหนเงินที่ทำงานหนักเพื่อที่จะมาเที่ยวภูเก็ตกับต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ลองคิดดูว่าทำงานเก็บเงินเพื่อพาครอบครัวมาเที่ยวแต่กลับไม่มีความสุขคิดถึงใจเขาใจเราถ้าเอาเงินมาคืนเขาจะให้เงิน 1,000 ยูโรพร้อมกับไม่ดำเนินคดีแต่ถ้าตำรวจจับได้เมื่อไหร่ถึงตอนนั้นเขาคงช่วยไม่ได้ซึ่งตอนนี้ตำรวจกำลังตามตัวและหาเบาะแสอยู่ขอให้รีบเอามาคืนเงินตัวเองก็ไม่ใช่มาเอาของเขาไปอีก